นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือว่ามาดามแป้งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ภาพของตนเองและทัพชบาแก้วถ่ายภาพร่วมกับนายวิชัยเมื่อตอนที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมสนาม King Power Stadium พร้อมกับข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่งกำลังใจถึงเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีรายงานว่าอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำที่ประสบอุบัติเหตุตกลงที่ลานจอดบริเวณสนามคิงพาวเวอร์หลังจบเกมที่เลสเตอร์เสมอกับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ1เช่นเดียวกับในโลกออนไลน์โดยเฉพาะแฟนคลับทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ต่างก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจให้กับเสียวิชัยและขอให้ผู้ที่อยู่บนฮอลำดังกล่าวปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหรือไม่